Pre s e n t e d by EA c r e a t รเ n ชันเน็ไม่ต้องทนนอนพื้นอีกต่อไปพวกเราได้เลื่อนขั้นจากอินเทอร์นขอบตาดำเป็นแพทย์ประจำบ้านที่เงินเดือนสูงขึ้นอีพีนี้นอกจากต้องสร้างบ้านใหม่แล้วเรายังต้องค่อยๆหาเงินทาสีซื้อหน้าตาเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านสไตล์มิสเซนเจอรีโมเดิร์นทดสอบระบบการเดทแบบใหม่ที่มากับภาค Love s t r รัมพร้อมกับเจียดเวลามาอ่านเท x ก b o บุ๊กจะได้เลื่อนขั้นเร็วๆงานที่โรงพยาบาลก็ต้องทำจะรอดไหมไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาตรงซีนนี้กันอีกแล้วเราเพิ่งย้ายที่ดินนใหมม่่่กัาาแตว ทำมที่ดินกลับมาว่างเปล่านะรอเพราะว่าที่เราสร้างกันไปมันไม่เวิร์คค่ะเราไปเรียนรู้วิธีการทาเนินทางขึ้นที่เดินได้และเป็นหญ้าสีเขียวชฉอุ่มมาใหม่น่าจะมาะกับการพยายามสร้างบ้านตามเรฟนี้ที่เคยแปะไว้ครั้งที่แล้วมากกว่าค่ะเราจะต้องขึ้นโครงบ้านก่อนแล้วค่อยดันเนินขึ้นมาเนินทางขึ้นบ้านไม่ต้องไกลามากได้ไหมจะได้ไม่เดินนานประมาณตรงนี้ไหม <S <S> <S ก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่อยยกขึ้นตามความสูงที่ต้องการซึ่งเราต้องการสูงมากอยู่นะจากครั้งที่แล้วเออเราก็จะมาเล็งกันว่าใช่ความสูงนี้ใช่เป็น ิวที่เราอยากได้ เดี๋ยวมาทุบผนังนิดนึงขอเล็งก่อนว่าใช้วิวความสูงประมาณนี้ไหมอ่าเราวัดสูงกว่านี้ได้อีกค่ะเราจะพลิกด้านจากแบบบ้านนิดนึงค่ะเพื่อให้ได้รับวิวทะเลเต็มๆทางเข้าบ้านจะมาอยู่ทางขวามือนี้แทนตามเรฟก็จะมีผนังยื่อนออกมาแบบนีเ้เรามาลองยกเนินขึ้นดูเราก็จะใช้อันนี้นะคะเราก็จะวางเทียบความสูงของเนินกับตัวบ้านแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเราจะลองทําด้านหน้าก่อนนะคะแต่สิ่งที่เราไม่ชอบก็คือสีน้ําตาลตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ทูเดิมเนี่ยแหละ วความสูงประมาณตรงนี้แล้วก็เลื่อนเข้าหาเราคลิกแล้วก็เลื่อนเข้าหาเราแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออมันก็จะเกลีย่ยเป็นแบบเนินที่เดินได้เองอะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นพอลองแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ไม่พอค่ะเราจะต้องขยับตัวขาคาไปข้างหลังอีกเหมือนเดิมนะคะเราก็ดึงมันขึ้นมาดึงพื้นดินขึ้นมาให้มันระดับเดียวกันกับบ้านเรานี่ค่ะก็จะเดินขึ้นได้แล้วพอทุกอย่างเป็นสีเขียวแล้วใครที่กําลังเดินมาหน้าบ้านเนี่ยแฟนของอาหลงอะนี่อาหลงไปเดดด้วยจากครั้ง แล้วนะคะครีบมาเกินไปไหมเนี่ยกลาวั่าจะชวนออกเดทอีกรอบแต่ไม่ทันซะแล้วเขามาหาก่อนแล้วตรงนี้ยังเป็นสีน้ำตาลอยู่นะคะเราอยากให้เป็นสีเขียวฉะนั้นก็มาทํากันต่อโอเคเราก็จะได้ทางขึ้นที่เป็นหญ้าเขียวแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแต่งไปทีละนิดทีละนิดบ้านหลังนี้ความยากไม่น่าจะใช่แบบนะคะความยากนะ่าจะเป็นการทําเนินนี่แหละด้านข้างโดยรอบเราก็จะต้องแต่งแบบเดียวกันนี้ให้หมดเลยอาเรามาพักเบรกการสร้างด้วยการให้หลงมาทักทายโอ้เรามาแบบน่าจะคว่ำตาดํอาอ้า ได้เจอกันแล้วและเราก็โดนตามเนี่ยอ,อย่าลืมว่าเรายืมเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมไป90 0 0 0ซิมเลมียนจาก i อที่แล,แล้วเราจะต้องผ่อนชําระสัปดาห์ละ2,900ทําไมกะปิมองแมวเราด้วยความสงสัยแบบสงสัยจริงๆริงนซิมเราก็ไม่ไหวแล้วค่ะง่วงอย่างมากไปกลับไปสร้างบ้านต่อมันก็จะมีอีกหลายดีเทลที่ซับซ้อนมากๆแต่ว่าเราจะขึ้นโครงรอบนอกกันก่อนนะคะค่อยมาใส่ดีเทลเปิดเข้ามาตรงนี้จะเจอวิวนี้ออ้ซึ่งเป็นวิวพ ดเราก็จะกั้นพื้นที่ประมาณตรงนี้อันนี้เป็นการดรัฟนะคะจะได้รู้ว่าขนาดข้างนอกใหญ่หรือเล็กเกินไปเสร็จแล้วตรงนี้ค่อยเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็มุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นก็จะเล็กเกินไปฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องกว้างไปอีกค่ะตรงนี้ก็จะเป็น p o w ด e r room เล็กๆพอดีเราจะเสริมดีเทลออกมาเป็นโรงจอดรถแบบนี้แม้คุณผู้ชมจะยังงุนงงว่าหมายถึงอะไรเดี๋ยวขอให้ทนไปก่อนนิดนึงนะคะใกล้ลาะเท่ากับเงินหมดก่อนแน่เลยกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยค่ะโรงจอดรถก็จะเป็นเช่นอะไรแบบนี้จะมีดีเเลความป็็นก น้อยๆด้วยหน้าต่างกลมสวอตสีที่ใช้ก็คาดว่าจะเป็นอิฐสีเทาแบบนี้ใช้คู่กับผนังที่เป็นระแนงลายไม้แบบนี้และใช้ประตูหน้าต่างที่มีดีเทลเป็นการตัดขอบสีดํานอกจากนี้เราได้ผสม e r e n c นเข้ากับบ้าน m i s s ซนเจอรี่โมเดิอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาจะทําเป็นบล็อกยาวมาแบบนี้เลยเราเลือกแบบนี้มาเพราะจะตัก ตรงการใช้วิวตรงนี้แบบเต็มร้อยเลยค่ะบ้านเป็นตัว L เ,เป็นชื่ออลงพอดีเนาะตรงนี้เป็น master bed room ที่เราตั้งใจออกแบบให้มีมุมทํางานโปรแกรมเมอร์ของอลลงที่เราตั้งใจออกแบบให้มีคอนเนอร์แบบนี้ตรงมุมเพื่อทําเป็นโต๊ะทางานแบบเห็นวิวฝั่งนี้ที่ไม่ใช่ฝั่งทะเลอันนี้ทดเฉยนะคะเพราะว่าตรงมุมห้องนอนตรงนี้อยากจะทําเป็นมุมหน้าต่างโปร่งแบบนี้หมดเลยและเมื่อระวางต้นไม้กันจนเต็มมันก็จะให้ฟิลเหมือนเราอยู่กลางป่ากลางเขาจริงๆอันนี้เป็นต้นไม้เทสค่ะลบไปก่อน เปลืองเงินเหลือเกินโอเคเข้าบ้านได้ไม่มีปัญหาเดินมาได้แล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นเดินเข้ามาตรงนี้เป็นพื้นที่โปรง่งทําอะไรเดี๋ยวคิดอีกทีพื้นที่สวนเดินเข้ามาปุ๊บพื้นที่ห้องนอนแล้วก็เตียงกะปิบอกว่ากลับบ้านก่อนนะเออโทษๆลืมบอกลาดบายไปเลยอะเงิน28งหมน่าจะพอทําโครงสร้างด้านหน้ากันได้ค่ะความอยากได้ดีเทลแรปเรานี่ทําให้เราจําเป็นที่จะต้องทําชั้น2ขึ้นไปค่ะเพราะว่าไม่มีวิธีอื่นแล้วแล้วเราก็ค่อยวางแพลตฟอร์มลงไปรอบๆแบบนี้นะคะอ่ะก็จะได้โครง แบบนี้แสนใจะใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆต้องมีฟิลเป็นหลังคายื่นออกมาแบบนี้ด้านบนด้วยใช่ไหมแบบนี้อุขอภัยค่ะเนื้อหลังคาตามเรฟตต้องอยู่แค่ตรงนี้พอและก็มีดีเทลของชั้นหนึ่งบางอย่างที่เราอยากลองวางก่อนค่ะหน้าต่างแบบนี้2ออันมาประกบกันเข้ามุมกดเอาอย่างระมัดระวังค่อยๆประมาณนี้ซึ่งก็จะกลายมาเป็นวิวนี้ชั้น1โซนทานข้าวค่ะซึ่งเราชอบมากเลยก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการเล่นลายระหว่างอิฐสีเทากับลายไม้แล้วก็แบบ แบบนี้ดูซิเราว่านะคะถ้าลายไม้ด้วยกันหมดเลยมันอาจจะลายเกินไปค่ะเราก็จะลองทาเป็นพื้นเรียบสีดําแบบนี้ดูดีกว่าเดี๋ยวลองทําตามแบบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาจะทําเป็นระเบียงออกมาแต่ว่าเราจะใช้ half wall แทนค่ะมันจะได้ minimal เนาะอ่ะใช่ค่ะเขาทําแบบนี้แล้วก็ทาสีดําทึบลากมาให้หมดเลยลากมาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเราก็ใส่ detail t r i ขอบหลังคาเป็นสีดําตรงกันแบบนี้และทางเข้าประตูด้านหน้าก็จะเป็น detail ของไม้สีน้ำตาลแบบนี้เช่บบนกับบนประตูสีดํา ที่ดูแข็งแรงอันนี้ดูเข้ามากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมแบบนี้เข้าไปค่ะเพื่อให้เขาดูเหมือนเป็นช่องขึ้นไปและวางหน้าต่างกรอบดําเหนือประตูแบบนี้แล้วก็ทาสีใหม่ให้เป็นสีเทาล้วนอย่างนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าท่าลายต่อๆกันไปหมดโดยไม่มีอะไรมาเบรกเลยมันมันลายเกินไปหรือเปล่าเหลือเงิน2อ0หมเออมันก็ยังถือว่าเหลือเยอะอยู่ค่ะหลังคาโรงรถตรงนี้ก็จะวาดเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะ,ะ,คะก่อนที่จะทาเป็นสีดําเช่นกันพื้นที่ด้านหลังเราจะยังไม่แตะกันดีกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทาพื้น ผนังอะไรเพราะเราต้องเจียมตัวว่าเรายังไม่มีแน่ๆเสร็จแ,แล้วเราเริ่มมาเกลีย่ยเนินทางขึ้นที่จอดรถกันเดี๋ยวขอทําให้มันดูเหมือนขับรถขึ้นได้จริงๆก่อนค่ะแม้ว่าซิมจะใช้รถไม่ได้ก็ตามเหมือนเดิมนะคะเราก็จะลากเขาสไลด์ลงมาเหมือนเดิมเลยอยากให้เขาเขียวชอุ่มให้หมดตรงนี้ด้านหน้ามันจะได้แบบสวยงามในการมองค่ะเดี๋ยวขอเทสสีก่อนนะคะว่าสีไหนดีสีนี้จะทําให้ดูลายไปไหมเพราะบ้านเราก็ลายเต็มทีแล้วเราก็ค่อยเก็บขอบไปเรื่อยๆนะคะแบบจเย็นๆเ,เรื่อยๆมาเรียงเรียง ก็ค่อยวางต้นไม้เป็นระดับลดหลั่นขึ้นมาลดหลั่นขึ้นมาเรื่อยๆตรงทางขึ้นค่ะเราก็จะเอาสีเขียวมาเก็บขอบตรงไหนที่มันดูเป็นฟันปลาแหว่งๆนะคะก็จะเก็บขอบเข้าไปแล้วเราก็จะตีเนียนด้วยการหาพุ่มไม้ที่เข้ากับตีมมาวางเรียงขึ้นไปไม่อยากจะมาที่เซกชันหินเลยเพราะว่าพอได้วางหนึ่งก้อนเราก็จะเรียงไปเรื่อยๆเลยอะทุกคนก็ทราบไม่เป็นไรเรียงก็เรียงอ่ะรู้สิว่าการวางเขาจะลอยหรือไม่ก็ไม่ลอยนะวางได้มาโอเคทางขึ้นเริ่มเป็น รปเ็นน่างะะคแต่ในขณะเดียวกันเราก็คิดว่าวางรกเกินไปไม่ได้เพราะว่าแบบบ้านมันดูเป็นแบบเรียบเนียนๆนะคะแต่ว่าเราจําเป็นต้องหมุนด้วยนะทุกครั้งที่วางเพื่อไม่ให้เขาดู identical หรือว่าดูเหมือนกันจนเกินไปเหลือเงินหมื่นเก้าหาได้แค่ไม่ก็อาจจะใช้หินอันนี้นะคะซึ่งเป็นหินกลมๆของ4ซีค่ะเราก็เรียงเขาลงมาแบบธรรมดาเลยประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะทางขึ้นเราว่ามันไม่ควรจะลกไปกว่านี้แล้วค่ะเราก็จะขีดเป็นรวสีดำออกมาแบบนี้ตรงๆนะคะจะได้ทางขึ้น ที่จอดรถแบบเนียบแล้วค่ะเราจะเหลือเงินไว้ซื้อของจําเป็นสําหรับใช้ชีวิตวางตรงกลางบ้านแบบชั่วคราวกันไปก่อนนะคะด้านนี้เราได้ปรับเนินเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอตัวไปปรับเนินด้านข้างนี้มันแบบสูทกว่านี้น่ามองกว่านี้และเราก็มามองดูมุมต่างๆกันค่ะว่าโอเคหรือยังน่าจะโอเคแล้วนะแ,แล้วเราก็สเปรย์ให้หญ้าเขียวสดขึ้นเป็นหย่อมๆแวะมันก็ใะยากนิดนึงค่ะเราจะต้องตบไปตบมานิดนึงยกขึ้นยกลงนิดนึงนะคะพื้นที่ ดินเนี่ยโอเคค่ะก็จะได้ความเรียบเนียนที่สุดไม่มีเหลี่ยมตรงมุมไหนแล้วเท่าที่จะเรียบเนียนได้พึ่งพอใจมากเดี๋ยวเรามาติดไฟแล้วเอาทุกอย่างมากองตรงกลางบ้านกันค่ะหัทงที่หัเราคิดว่าจะหลบมุมไว้ตรงโรงรถแบบนี้ค่ะเออโอเคก็เนียนได้อยู่อ่ากว่าจะเสร็จเอ็กซ์เทอร์เรียกดเซฟด่วนน่าจะเป็นหนึ่งในบ้านที่เราทํานานที่สุดเพราะว่าอะไรต้องใช้เทรนทูนะคะในการขุดดินถมดินซึ่งเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อย่างที่บอกนะคะเราจะต้องอยู่ตรงกลางบ้านกันไปก พื้นตรงฮอลเวย์ลองใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนค่ะแล้วเราก็ไปลากเอาเตียงอหลงมาไว้ตรงนี้ก่อนเราก็ค่อยๆมาหาเงินตกแต่งกันไปค่ะห้องน้าก็จะต้องใช้ตรงโซนห้องน้ําแขกด้านหน้าน,นี้ไปก่อนวางอะไรได้ก็วางไปโอ้หประตูซีซีอันนี้เท่มากอะ่ะอยากใช้อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะอะไรก็ต้องยัดกันเข้าไปก่อนคําถามคือล้างมือตรงไหนคะพี่ชายอ่างล้างมือก็ต้องอยู่เฉียงๆอย่างไม่เมกเซน์แบบนี้ไปก่อนเรามีโต๊ะจากอาพาร์ตเมนต์เก่าก็มาตั้งกิน เข้าไปก่อนแม้มันจะไม่เข้ากับบรรยากาศและบ้านเลยก็ตามชั่วคราวค่ะชั่วคราวแล้วก็เก้าอี้โอ้โหลืมปูพื้นไปเลยจ้ะสงสารน้องแมวจังเหลือเงิน9ก้าพันและตาย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 ต้องวางของจําเป็นในการดูแลน้องเหมียวก่อนค่ะเราเอาเซตนี้ดีกว่าค่ะอัปเกรดให้น้องใหม่เลยนี่เป็นรูปหูแมวด้วยน่ารักมากแล้วก็เข้าเซตกันกับถ้วยเขาแบบนี้เลยเคาน์เตอร์แบบนี้ไปก่อนได้ไหม เรายัางไม่เลือกสีนะคะโอเคได้เครื่องล้างจานแล้วได้มุมทํากับข้าวแล้วดีนะคะที่ขนคอมพิวเตอร์มาด้วยแต่ว่าโต๊ะทางานนี้ไม่มีเลยโอ้ t e x t อร์ดีงามนี่คือโต๊ะที่มากับภาคเลิฟสตรักนะคะแต่ในซีรีส์นี้เราใช้อัลฟาซะส่วนใหญ่ฉะนั้นก็จะต้องใช้ยี่ห้ออื่นค่ะได้ไหมที่อยู่ประมาณนี้ปั่นเงินใช้นี่ไปก่อนอะโอเคดีไซน์หน้าต่างนี้มันเท่ถ้ามองจากข้างในแต่ว่าข้อเสียเวลามองจากข้างนอกคือจะเห็นหมดเลยว่าเราวางเฟอร์นิเจอร์ยังไงอยู่ยังไงใช้ชี ยังไงและตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งงานเราจะเริ่มในอีกสิบสองชั่วโมงคุนพระคุนเจ้าเขาให้เราอ่านเท็กซ์บุ๊กจนกว่าจะได้ a ม s c i e ไซ e ์สกิลถึงเลเวล7เสร็จแล้วปุ๊บเราเองก็มาทําอะไรกินหน่อยค่ะเสิรฟ์ฟดินเนอร์นิดหนึง่งโอเคเสิรฟ์ฟอาหารได้อย่างไม่บั๊กร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เอาของเก็บเข้าตู้เย็นคืนวันแรกในบ้านหลังใหม่อู้นั่งดูวิวเรามีหนี้กับทางธนาคารเพราะเรากู้ยืมมาจ่ายค่าเทอม,มเก้าหมื่นซิมลเลียนค่ะตอนนี้เหลือ เพียง29ง่ัวดถ้าเราจ่ายไปเลย2 9 0พนี่เราจะเหลือเงินติดตัว440การดูแลตัวเองตอนนี้โอ้ดีไปหมดเลยค่ะมาถ้างั้นก็มาปั่นงานกันเลยรออะไรจอบที่2ของเราแน่นอนเราเป็นฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีชื่อเสียงที่ดีเลยแหละรับงานนี้แหละค่ะ7,200เอาเงิน7,000แรกมาเริ่มตกแต่งมุมที่เราโปรดที่สุดในบ้านกันค่ะคือมุมทานข้าวรับวิวตรงนี้โอขนาดตอนที่ฟา้ามืดสุดๆมุมนี้ยังโรแมนติกเลยอ่ะต่อกันค่ะจบ 7,002ต่อไปจะต้องแฮก National Sim Security Agency แมวเราขาสั่นเลยค่ะกลัวอะไรอ่ะลูกอย่าทำตัวอย่างนี้ได้ไหมเห็นอะไรที่เราไม่เห็นหรือเปล่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรามีทักษะโปรแกรมมิ่งถึงเลเวล10ททำให้การแฮกระบบเป็นไปอย่างง่าย <c oughs> ดาย easy ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะจะเต็ปสุดท้ายก่อนที่จะเบิกเงิน7,002กับผู้ว่าจ้างได้นั้นเราก็จะต้องเขียนรีพอร์ตกันขอบตาเริ่มดำอีกแล้วจากการปั่นเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านรู้สึกว่ามุมทำงานมันมื ยังไงก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวติดคมไฟให้นิดนึงโหูมันคือสปอตไลท์ที่มากับภาคใหม่ทีบอกว่าเป็นสปอตไลท์สําหรับวางบนพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแปลว่าแปลว่าเราเอามาไฮไลท์ลงจอดรถโอ้เกิดเราอยากไฮไลท์แบบพวกรูปภาพหรืออะไรเป็นงานอาร์ตขึ้นมาก็เลิศเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีเฟอร์คูคูมาให้ด้วยแหละโอ้ช่วยเสริมบริมีบ้านอย่างยิ่งแต่ตอนนี้นอกบ้านก็จะต้องยอมมืดไปก่อนได้ไหมอ่ะหรือเราต้องติดไฟอะไรหรือเปล่าอุ้ยไฟนี้สว่าง ดีมากอะ่ะคือเราชอบความสว่างหน้าบ้านนี้นะคะแต่เราไม่ชอบที่ไฟมันใหญ่มากฉะนั้นเราจะมาลดขนาดเขาลงด้วยทูมอสค่ะเรียบร้อยบ้านก็จะสว่างอย่างไม่มีที่มาเราว่าเราจะทําแบบนี้อีกสักมุมหนึ่งก็คือจะเอาไฟมาหลบในต้นไม้ตรงมุมนี้ดูสิจริงแค่ต้องการมาหาคมไฟให้อล่งทํางานมุมนี้มันไปไกลขนาดนั้นได้ไงเนี่ยลุ้นเลยลุ้นเลยจะได้เงินเท่าไหร่เรียบร้อยโหเขาให้ถึง9,6ทุกคนไม่นะเหลืออีกเพียง3าชั่วโมงต้องไปทางานเดี๋ยว เดี๋ยวสามชั่วโมงนี่น่าจะนอนไม่ทันค่ะเอาใส่กระเป๋าไว้เลยหกโมงเช้าแล้วว่ะคือทํางานจนถึงหกโมงเช้าเลยอ่ะพอใช้ห้องน้ําเสร็จเราก็มานั่งอ่านเท็กซ์บุ๊กกันค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องจะน่าคว่ำเพราะเราซื้อน้ํายาชดเชยการน,นอนละ<ส>ก็เรียกได้ว่าเป็นการโก o w up แต่ละระดับขั้นของชีวิตด้วยพวกเราก็จะมีการแปลงโฉมกันทุกครั้งที่ได้เลื่อนขั้นและขนตาก็เกลี่ยให้เรียบร้อยหน่อยเช่นอะไรแบบนี้ก็จะเปลี่ยนสีเสื้อบ้างค่ะเป็นสีนี้ดีไหมชุดออกกำลังกายก็มาใช้โทนม่วงสว่างบ้าง อยากรู้แล้วว่าเป็น resident วันแรกจะให้ทำอะไรบ้างบรรยากาศตอนนี้ฟิลแบบพวกเราอยู่ในห้องขังมากเลยอะ่ะอัไปทำงานวันแรกในฐานะ resident กันค่ะโอ้ทำไมวุ่นวายหน้าเคาน์เตอร์กันเยอะขนาดนี้เนี่ยและในที่สุดพวกเราก็จะได้ทำเควสต์ดีๆอย่างเช่น develop treatment plan เดี๋ยวนะคะห้องทำงานเราอยู่ตรงโซนนี้ค่ะนี่ๆๆๆมาค่ะมาสร้างหลักสูตรการสอนกันยังจำวันที่เราเป็นนักเรียนได้อยู่เลยวันนี้ได้เงินเดือนแล้วไม่พอสามารถเป็น คนสร้างหลักสูตรให้คนอื่นมาเรียนได้ด้วยหลังจากทาสิ่งนี้เสร็จแล้วก็สามารถเตรียมสอบบอร์ดได้ค่ะโอ้นึกว่าเควสจะหมดแล้วค่ะเพิ่งจะครึ่งวันเราจะต้องไปวางแผนการรักษาต่อเราคิดว่าวันทั้งวันส่วนมากก็น่าจะเป็นการวางแผนการรักษากับเตรียมสอบบอร์ดนี่แหละนอกจากนี้เราต้องพยายามหาเวลาในการอ่านเท็กซ์บุ๊กด้วยสกิลยังไม่ผ่านนะจ๊ะวิเราเอาเท็กซ์บุ๊กมาด้วยแหละไหนไหนก็ว่างเหลือเวลามามามาอ่านกันซะหน่อยเ้าเราไปอ่านที่ไหนเอ่ยฮัลโหลคืออยา จะโชว์ออฟว่าขยันว่างั้นอ๋อเล่มน,นี้น่าจะยากไปหรือเปล่าคะเราน่าจะต้องกลับไปอ่านฟาร์มโคโลจีอ่าเก็บใส่กระเป๋ามันแพงมันแพงไปไปไปกลับบ้านไปทามุมดินเนอร์กันที่สําคัญคือวันนี้จะได้เงินกลับบ้านเท่าไหร่อุ๊ยได้เงิน336ถือว่ามีพัฒนาการอยู่นะปกติพวกเราเป็นอินเทอร์นกันพวกเราได้228มากสุดอันนี้ได้336ใช้ได้เงินหมื่นหนึ่งนี่ก็น่าจะได้เฉพาะมุมนี้แหละค่ะมุมกินข้าวซึ่งฟอร์ิเจอร์ผวกเข้ารอบวันนี้เราไปโหลดมาหลลาายเจ้้แวก็ ก็จะแปะพิกัดไว้เช่นเคยนะคะหลากหลายกันเลยวันนี้คุณซันเดย์เขาจะลงคอลเลกชันทั้งหมดไว้ในเว็บปะทองนะคะแต่ว่าเท็กเจอร์เขาก็จะเป็นอัลฟาจ๋าเลยนะจะมาใช้กับ Max i ซิสแมชไม่ค่อยได้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์เยอะซียยิ่งกว่าภาคเสริมทั้งหมดในเครื่องที่มีรวมกันซะอีกจากคุณซันเดย์เนี่ยเยอะจริงทุกคนดูสิต้องขยี้ตาดูกันเลยทีเดียวค่ะว่าอันไหนเป็นโต๊ะที่อยู่กับเซ็ตไหนจำบ่ได้เลยนี่ก็จะเป็นภาพเรฟมิสเซนจูรี่ที่เราเซฟมาจริงๆเพดานมัน ก็ควรจะเป็นไม้ปไปด้วยเลยไหมต้องหาโต๊ะที่1ความสูงเข้า2องเท็กเจอดูตะโกนความเป็นออร์แกนิกเอาเป็นว่า d i s claimer ไว้ก่อนว่าอาจจะไม่มิเซนจูรี่ร้อ0นะคะเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเดี๋ยวทําผิดพี่เราสนใจก็อี้ตัวนี้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยหาโต๊ะที่เป็นไม้แบบเดียวกันมาดีไหมคะดีค่ะเราโหวตว่าดีขอนุญาตโหวตว่าดีเราชอบเท็กเจโต๊ะนี้เนี้ยบมากเลยค่ะแต่ว่าสวอตเขาจะเป็นเช่นไรดูซิเช่นไร บบได้ไหมห้ยหุยเราไม่เคยแต่งแบบนี้เราชอบนะและเราก็ไปอ่านมานะคะความมิสเซนเจอรี่คือความไม่กลัวที่จะเล่นกับสีสันลวดลายต่างๆด้วยอันนี้ลองดูนะคะว่าได้ไหมอ่ะแก้วแจก,กันอันนี้คือมมนแบบพอดิบพอดีป่ะวิระวรางให้เต็มก็สวยดีนะทุกคนโคซี่อบอุ่นเราชอบเราชอบเพราะปกติพวกเราไม่ค่อยทําอะไรสีสันกันมากเลยไงแต่จริงๆนะตัวอย่างห้องทานข้าวมิสเซนเจอรี่ทุกอันที่เราเห็นมาคือเขามันจะต้องมีโคมไฟอะไรสักอย่างห้อยลงมาจริงๆฉะนั้นเราก็จะ ห้อยอันนี้อ่ะเพราะว่าอะไรเขาเก๋เขาใสาเขาไม่บังวิวเรามุมทานข้าวเรียบร้อยเหลือเงินเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดพันเรารู้สึกว่าปูนอันเก่าห้องมันมืดไปนิดนึงอ่ะข้อเสียของการที่มาอยู่มุมนี้ก็คือหน้าต่างมันเปิดกว้างแบบนี้ใช่ไหมคะบวกกับเราติดไฟเราก็จะได้ซิมที่สว่างจ้าออร่าเหมือนเรืองแสงเดี๋ยวดูนะคะว่าถ้าเราเอาไฟออก1จุดจะช่วยไหมก็ยังสว่างเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรก่อนที่จะทํามุมห้องครัวได้เราคิดว่าเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะ รับงานอีกสัก6700พันเอาแบบง่ายๆโอ้ทำไมวันนี้มีแต่งานยากใช้เลเวล9แล้วก็ได้เงินน้อยอ่ะอันนี้เป็นการผลิตเกมค่ะผลิตเกมทีไรถ้าทุกคนจำได้จาก e ีที่แล้วคือนานมากนานเกินวิพวกเราง่วงนอนกันแล้วงั้นหรอแล้วก็มวัวแต่อ้อยอิ่งการโออีกงชั่วโมงไปทำงานค่ะเรียบร้อยทำเว็บเพจอีกเพียง3ครั้งก็จะได้เงินมาแล้ว,ลวพอได้เงินมาเราก็น่าจะทำครัวได้นะเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวพวกเราลองชวนกะปิไปเดทกันที่เม็กซิโกไหมคะเม็กซิโกที่ว่าหมายถึงเมืองที่มา กับภาคใหม่เลิฟสตรัคค่ะเวลามันผ่านไปเร็วเสียนี่กระไรถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องซื้อน้ำยาสลี p ร e เพล c เมนต์กันอีกแล้วอะอ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงไปทำงานแล้วโหเพิ่งจะกลับบ้านแล้วเพิ่งจะสั่งเฟอร์นิเจอร์ห้องทานข้าวมาลงเอา้าแล้วนี่อะไรอะดึงออกด้วยมือได้ไหมขออน,นุญาตลองก่อนไปทำงานสักนิดสักหน่อยดึงออกด้วยมือเร็วอะหลงโอ้นานอยู่ค่ะกว่าจะถอนลากถอนโคนได้หนึ่งจุดได้หนึ่งจุดคุณพระต้องไปทำงานด้วยสิน้าที่บอกได้เลยว่าห่างไกลจากคำว่ามีความสุข ต่างบ้านอยู่ดีรู้ตัวอีกทีก็กลับมาโรงพยาบาลอีกแล้วที่ซึ่งคนเต็มเคาน์เตอร์ด้านหน้าเลยวันนี้ต้องทำอะไรคะจะต้อง develop treatment plan กันอีกแล้วเดี๋ยวทำเควสนี้เสร็จก็จะกินมิโซเสร็จแล้วเราก็วางแผนการสอนต่อเลยอ่ะเดี๋ยวทานข้าวให้เสร็จก่อนงาะเสร็จแล้วเราจะต้องอู้วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ Feedback ินเทอร์นึงค่ะดีนะที่พวกเราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะเรามางีบกันโอ้วันนี้ทำได้ไม่ดีได้เงินเพียง2 8 8เพราะนอนในเวลาง,งานนั้นเหรอทั้งพี่ก็ทำได้ เท่าเมื่อวานนคะเครื่องตัดหญ้า500โอเคไม่ไม่แพงไม่แพงเลยเดี๋ยววางตรงนี้นะคะไว้เราค่อยเก็บใส่กระเป๋าเออเสียเงินอีก500มันยังใช้ไม่ได้หญ้ยายังขึ้นน้อยเกินไปอ่าเอาใส่กระเป๋าไว้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาเขียนเว็บไซต์กันได้ไหมโอ้โหตอนนี้ก็ง่วงน่าจะคว่ำเว็บเพจท,ที่2เรียบร้อยแล้วเราก็ดื่มมิโซเรียบร้อยเช่นกันจากนั้นโอ้เขาทวงหนี้ดี่ฉันลืมงวดหนี้ไปได้อย่างไรเหลืออีกกี่งวดคะเนี่ยอีก28ไปสู้เขาสู้ส Ooh, ได้เงินมา ,3821 ่ค่ะทานข้าวจ่ายนี้เหลือเงิน8,4 0 0เดี๋ยวเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็ดูซิว่าพวกเรารับงานต่อไปเลยได้ไหมงานง่ายๆราคาแพงไม่ค่อยมีเลยค่ะนี่ค่ะมีแต่ง,งาน2 6 0พเงี้ยเรารับมามันก็เสร็จง่ายดีทุกคนมันไม่เสี่ยงดีค่ะ1299ร้ลูวิ่งแพงมากโอเคดีนะเนี่ยที่เราไม่ได้เสียมวลกล้ามเนื้ออะไรไปมากมายในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวพอวิ่งเสร็จพวกเราก็อ่านฟาร์มาโคโลจี อะหลอก็ต้องหลอ่อเรียนก็ต้องดีไปโอ้โหดูถ้าเปิดหนังสือ จริตถ้าเปิดหนังสือตายละทำงานในอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยเราตั้งใจจะกลับมาทําครัวไม่ใช่หรอเดี๋ยวให้วันนี้ไปทํางานเองดีกว่าค่ะแล้วก็กลับมาพวกเราค่อยเฮ้ยทำไมหนวดเราขึ้นตลกแบบนี้กันนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาแล้วก็โกนหนวดกันรีบมาทํางาน study security system อะไรให้เรียบร้อยเบิกเงินมาอีก2องสัพันก็จะดีมากเพราะว่าอยากทําครัวต่อแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้มุมทานข้าวโอ้โอเราน่าจะคว่ำแต่ก็ในขณะเดียวกัน ก็หิวข้าวด้วยโอ้ยไม่รู้จะทําอะไรก่อนแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มโอเคโอเคปรากฏว่าตั้งแต่ทํามุมทานข้าวมาไม่รู้ได้นั่งทานกี่ครั้งอู้ในช่วงเวลาต่างๆกันไปก็เสมือนเราได้รูปภาพที่เปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลานะคะกับวิวตรงนี้ชอบมากตอนนี้สิ่งที่อยากทําก็คืออยากจะจีบกะปิเอ,อ่อทำอยังไงอะ่ะหลงพวกเรามันเป็นพวกไม่มีเวลานะแล้วหนวดนี้นี่มันอะไรกันนี่เดี๋ยวเราไปเอาออกกันค่ะนี่ไงคะงานง่ายได้เงิน700 0มาแล้วหุยรับเลยแล้ว กรี๊ดมากค่ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จพวกเราทํางานกันเลยเน้นการปั่นเงินมากกว่าสิ่งอื่นใดอ่ะอันนี้เป็นฟรุตสลัดค่ะเก็บไว้ทานเรียบร้อยนะคะเราก็คลีนอัพแล้วก็เหมือนเดิมกลับเข้ามุมเลย Study Security System พอ Study Security System เสร็จปุ๊บเราก็มาร์กหน้าแล้วก็ทําต่อทําต่อเดี๋ยวพอเขียนรีพอร์ตเสร็จเฮ้ยได้8,850นึกว่าจะได้ทิปเป็นพันจะอีกมาร์กหน้าเสร็จแล้วพวกเราก็เข้านอนกันค่ะไปไปทํางานกันบ้างก่อนที่เสาร์อาทิตย์จะไปเดทกันนทีเมม,มามาลลยว้นน รเราก็มาดริปกาแฟทานกันแล้วก็อย่าบอกนะว่าเฮ้ยมีคนทํอาหารไว้ให้ตลอดเลยอ่ะโรงพยาบาลน,นี้ดีมากแต่ในหัวมีแต่หน้ากะปินะเนี่ยอหลงเนี่ยไม่อยากเป็นแล้วมั้งแพเฉพาะทางเค okay, งีบได้แล้วค่ะเตรียมกลับบ้านไปสั่งเฟอร์นิเจอร์มาแต่งครัวกันกลับมาบ้านก่อนที่จะแต่งบ้านเรารู้สึกกตนใจกับหญ้าตรงนี้มากก็เลยให้เอาญ่าตรงนี้ทิ้งให้หมดก่อนแปะ reference นะคะแบบครัวมิซนจูรี่ที่เราชอบเราค่อยไปหากระเบื้องสีเขียวกันแต่ว่าทุก ไปให้หมดตอนนี้ทุบไปให้หมดมุมให้อาหารน้องแมวหน้าจะต้องย้ายออกมาค่ะมาไว้ตรงนี้เลยอันดับแรกขอตามหาแบ็กสเปลสีเขียวกันค่ะชอบมากเนี่ยเช่นอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยใช่ไหมคะใช้สีอย่างกล้าหาญและเคาน์เตอร์ก็เลือกอันที่มันเป็นไม้เลยค่ะเช่นแบบนี้หรือไม่ก็สีเขียวแบบนี้เอาจิงเราก็นังชอบเลยนะ้เราว่าแบบนี้น่ารักค่ะเคาน์เตอร์ท็อปเป็นไม้แล้วก็เราจะขอเปลี่ยนฝั่งนี้ให้เป็นปูนแล้วกันนะคะมันจะได้ไม่ไม้มากไปแล้วก็ลากมาให้เต็มแบบ เ,เรารู้สึกว่าเฉพาะในครัวอยากจะวางระแนงไม้ย,วยาวๆอย่างนี้ค่ะคือคานไม้นั่นแหละมันก็จะตามเรฟมากขึ้นค่ะคือมีความดีเทลระแนงไม้ข้างบนบ้างแต่เราอาจจะต้องแอบแทรกไฟให้สว่าง่อยค่ะเพราะว่ามันมืดไปน,นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเตาดูซิว่าเราจะเอาเตาของอะไรมาวางดีแล้วก็พยายามเลือกสวอตสีส้มให้คล้ายกับตู้เย็นไงทุกอย่างมันก็จะไทยอินเข้าด้วยกันปิดท้ายด้วยถังขยะอันน่ารักซึ่งรู้สึกว่าสีไม่เข้าทิ้งไปขอใหม่ดีกว่าค่ะ วางตรงประมาณนี้เลยค่ะกลัวซิมไม่ใช้จังเลยเนี่ยภาพรวมประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะก่อนที่จะใส่คมไฟตกแต่งหูแคปเปเน็ตนี้ก็สวยดีนะคะเดี๋ยวเราลองเรียงมากันดูซิว่าได้หรือเปล่าต่อมาฝั่งนี้เราก็จะใช้ไม้สีอ่อนแบบเดียวกันเนี่ยเรียงเข้ามุมแบบนี้มาแทนค่ะโอเคพอดีอยู่ค่ะเฮ้ยโอไม่เคยใช้สีสันขนาดนี้มาก่อนในการตกแต่งซีรีส์อื่นๆก็สนุกดีเหมือนกันนะเราก็จะมาเลือกคมไฟกันอีกเราอยากได้ตามในแบบเลยนะคะหรือใกล้เคียงก็ได้ก็คือจะต้อง เป็นกลมๆอันนี้คือสวยตาแตกเข้าตีมาามากระมาณตรงนี้ก็เด่นดีนะจากนั้นเราก็มาวางของจุกจิก เช่นขนมตรงนี้เขาเก็บเครื่องปรุงต่างๆวางเบียดกันแน่นๆไปเลยค่ะนี่สสีไปเลยฝั่งนี้ก็เก็บถ้วยชามต่างๆวู้สีสันดีมากเลยวางของตกแต่งอย่างเชอร์รี่อันนี้เพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ดูโฮมมี่นิดนึงตรงนี้ก็จะวางโถให้คล้ายกับโถน้ตาตาลน่ารักน่ารักตรงนี้ดูว่างไปน,นิดเราก็จะวางถาดเครื่องปรุงค่ะมุมฝั่งนี้ก็จะวางพอตเชลฟ์เข้าไปบนเครื่องล้างจานเราก็จะตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้ง่าย,ายๆเราน่าจะลืมซิงล้างมือกันไปนะคะเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีดําหมด เลยก็ได้เพื่อให้เข้ากับ ตัดเส้นสีดำของเราและเราก็จะติดรูปภาพที่คุมโทนสีอันนี้ท้ายด้วยพรมรเรียบบสีดำอันนี้ตรงหน้าเตาทำอาหารค่ะของทุกอย่างใช้งานได้มีเครื่องล้างจานครบแปลว่าพวกเราพร้อมที่จะขยายมาฝั่งนี้และคือห้องนอนขยับมาตรงนี้ค่ะจะทํามุมห้องนั่งเล่นละฉะนั้นหน้าต่างมุมนี้เราก็อยากจะใช้แบบเปิดโปร่งอย่างนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องมีกระจกกั้นใดๆถึงจะสามารถเห็นวิวได้แบบชัดๆเราก็จะย้ายเตียงนอนมาตรงนี้ก่อนมุมทํางานก็ย้ายมาเลยเนี่ยห้อง มันจะได้เสร็จกันสักทีอะทำอยู่นานมากแล้วแปะ ref inspiration ของห้องนั่งเล่นสไตล์ mid century modern ที่เราไปเจอมานะคะจะลองดูกันซิว่าทำได้แค่ไหนโอโอจะซื้อทีวีติดผนังยังไม่มีเงินเลยงั้นหรอวางให้กลางประมาณนี้สิ่งที่ยากคือโซฟาที่ใช่เนี่ยละค่ะใช้น้ำเงินก็ดีนะคะมันก็จะมองดูต่อเนื่องกับมุมทานข้าวเดี่ะเป็นการคุมโทนที่ดี <S 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 ก็ลองเอามาวางกระจัดกระจายก่อนที่จะหาโต๊ะกาแฟมาวางค่ะ coffee table ขาไม้ แบบนี้ก็ดูเท่ดีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คืออาจจะมีการวางต้นไม้เว้ยเราเหลือเงิน500แล้วอย่างน,น้อยก็ได้ขยับขยายการตกแต่งมาเยอะแล้วนะอยากจะลองวางพรมค่ะห้าก็น่าจะพอลองวางพรมได้อยู่นะสิ่งที่เราสนุกสําหรับการตกแต่งสไตล์นี้ก็คือมันไม่มีข้อห้ามในการเลือกสีสันของพรมใดๆแต่เราคิดว่าเราจะไม่วางพรมเพราะว่าตรงมุมทานข้าวเนี้ยก็วางไปแล้วมันจะให้ความรู้สึกพรมแอนพรรมมากเกินไปสิ่งต่อไปที่เราเล่นได้ ได้ก็คือโคมไฟอ่ะ Ooh, โอ้โ้คมแบบนี้ดูเก๋ดู organic. ออแกนิกวิชอบมากเลยค่ะโอ้ถ้้ให้โคมเป็นสีสม้มมันก็จะดึงสีของไม้กับขาโซฟาขึ้นมาวิ่งก็สวยนะเงินหมดเสียแล้วเหลือเงิน444ทํายังไงดีทําไมซีรีส์นี้เราเข้าใจผิดเหรอคะว่ามันจะเป็นการเดคอเรทหรือว่าตกแต่งแป๊บๆป,บปบก็เสร็จแล้วมันไม่แป๊บๆป,ปะปดิกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละห้องพวกเราก็ใช้ของแพงกันอยู่นะตอนนี้ดูแลซิมลูก่อนค่ะง่วงแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปเดทอา้าวไม่ล้างจา ไปที่แผงนนความสัมพันธ์แล้วก็ ask to create a date ได้แล้วค่ะโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยไปบอกกะปิว่ามาทานข้าวที่บ้านกันไหมเดี <S <S ๋ยวมันคงเด้งให้เรามาอ๋อนี่ค่ะจะ get to know หรือว่าจะเป็น romantic date repair date ด้วยก็คือถ้าเราผิดใจกับเขาและอยากให้กลับมารักกันดังเดิมฟีลแบบง้งอะก็จะทําได้นี่มันเหมือน my wedding story เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะดูท้องฟ้าด้วยกันเลือกกิจกรรมเลยมองท้องฟ้าเสร็จปุ๊บก็จีบกันดูซิว่าเขาจะ create activity ออกมาให้เราเป็นแบบไหนมามาที่บ้านเราเลยบ้านได้ยังสร้างไม่เสร็จนี่แหละพร้อมยินดีต้อนรับแล้วเขาก็จะมีเควสตขึ้นมาแบบสีชมพูหันแจวแบบนี้เลยไม่เคยมีมาก่อนสีนมเย็นทุกคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วชิก็เดินอย่างแนว่วแนม่มั่นคงมั่นใจเข้ามาในห้องนอนเราเลยจ้ะโอ้ไม่อาหลงบอกว่าอยากจะขอกะปิเป็น girlfriend เปลี่ยนชุดเดทเรียบร้อยวิพวกเราแมชกันโดยมิได้นัดหมายนะเขาบอกว่าให้ eat s o m e t h i n g t o ต e t h ช r ฉนนั้นเรามาคุก To เก t ตอร์ไหมคะทำอาหารด้วยกันมาต่างคนต่างทํามากคนละมุม่ะวิถามเขาได้ด้วยค่ะว่ารู้สึกว่าเดทนี้เป็นยังไงบ้างชอบไหมวิอย่าเพิ่งถามเลยค่ะเพราะว่าดูจากขีดสีนมเย็นของเรายัางไปไม่ถึงไหนเลยซิมเราได้โรแมนต์สกิลฟิลเหมือนสกิลการหลีสาวจีบหญิงถ้าสกิลนี้สูงมันก็จะสําเร็จได้ง่ายต้องออกไปนอนดูท้องฟ้าด้วยกันเพราะว่าอันนี้คงรว มากอู้คุยไปคุยมาได้คาริสม่าเลเวลสองด้วยอ่ะเขาดู <c oughs> คุยเข้ากันได้ดีวิความเป็นเพื่อนเต็มแล้วค่ะ <c oughs> เราได้นมเย็นหนึ่งแก้วแล้วนะผ่านไปหนึ่งขีดแล้วรู้สึกว่าเดทเนี้ยเธอชอบหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่เดทที่ดีที่สุดอา้าว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> งั้นเรารีบเลยค่ะรีบกันเลยแล้วก็เดินออกมาด้วยกันข้างนอกแล้วก็ดูท้องฟ้าตรงเอ้ยเดี๋ยวก็เดินให้พ้นหน้าบ้านก่อนได้เดี๋ยวแล้วกอดกันเลยงนะั้นหรอสนิทกันสุดๆอยากจะเป็นแฟนกันไหมกะปิดถามมาตรงๆก่อนเลย อยากได้ต้องพุ่งใส่กล้าถามกล้าให้เออตกลงเป็นแฟนกันแล้วอุ้ยมันจะขึ้น notification ขึ้นมาค่ะว่า Romantic satisfaction begins นี่คืออะไรนี่คือสิ่งใหม่เฮ้ยระดับความพึงพอใจของความโรแมนติกจะทําให้การคงความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น new romance dynamic wholesome อุ้ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า romance dynamic เหมือนกับ ตอนความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยค่ะมักจะคุยกันด้วยความสนุกสนานร่าเริงดั่งเพื่อนสนิทเติมเต็ม,ตมหัวใจซึ่งกันและกันจะรับไดนามิกนี้หรือไม่รับกะรับรับรับอุ้ยอะไรมันจะน่ารักปะเน,นียหนูวัยอีกแล้วนะลูกนอกจากจะขอหอลงเป็นแฟนแล้วขอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านกับเราด้วยอะ่ะห้องแต่งตัว walk in closet อะไรก็ยังไม่มีให้เขาเลยนะอ่าอย่างแล้วกันค่ะอย่างน้อยๆในเดทนี้ก็ได้ first kiss กันนะคะนี่ first kiss เรียบร้อยหวานมากหน้าบ้านเป็นเลยค่ะเราค่อยชวนเข้าบ้านนะขอแต่งบ้านให้เธออยู่ได้อย่างสบายก่อนได้ไหมรู้สึกเติมเต็มในชีวิตโอ้โหทุกคนดูมุดเล็ดทั้งหมดนี้สิเราเข้ามาเพิ่มส่วนสูงให้อลงแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้ผมเขายาวขึ้นเช่นอะไรแบบนี้วิน่ารักนะเปลี่ยนเสื้อสักนิดนึงเดทต่อไปจะมาใส่เสื้อตัวเดิมได้ยังไงล่ะเป็นเดทสบายๆกางเกงขาสั้นบ้างดีไหมคะเป็นแบบลุกคลนคลีนคือแต่งตัวไวรอสัปดาห์ เพื่อไปเดทเลยเหรอใช่แต่งตัวไวรรอเลยแล้วก็ให้สว่างหน่อยพออยู่ในไลฟ์โหมดมันจะได้ดูแบบนุบนิบใจเจ็บพอดีค่ะโอ้จะว่าไปพวกเราได้รับงานพิเศษกันบ้างมหมเนี่ยเหลือเงิน400ติดตัวผู้หญิงหาได้รู้ไหมว่าเราจนเสียแล้วแล้วทำไมไม่มีงานเลยคะให้ตายสิมีแต่งานที่ต้องเขียนแอปแล้วได้เงินเพียง55 0 0ก็จำเป็นต้องรับมาหาเขียนก็เขียนทุกคนดูการเขียนแอปดิได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่คุม้มดูโปรเกรสที่มันเป็นไปดิมันช้ามากและในความคิดของอลงสิ่งที่ลอยขึ้นมาอยู่เสมอคือ ปล่าสุดอยากจะวูหฮูกับกะปิใจเย็นๆนะเพราะเสือใจเย็นๆตอนนี้เราไม่ต้องกลัวว่าจะนอนไม่พอเพราะว่าเรามีน้ำยามิโซในกระเป๋าเรียบร้อยเคราะซ้ำกรรมก็ซัด จะต้องจ่ายนี่แต่เราให้อาหลงทานข้าวแล้วเราก็ทานน้ำยาชดเชยการนอนไปด้วยเลยแล้วเราค่อยไปปั่นแอปต่อกันค่ะโอเคค่ะขออนุญาตจบ EP นี้ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอีกิ4ี่ชั่วโมงมาเจอกันในคลิปสุดท้ายยาวนานมากซีรีส์นี้ไม่เสร็จสักทีอะขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วก็รอคอยด้วยนะคะเจอกันในอีก2 4ชั่วโมงค่ะ